แต่ถ้าเป็นกรณีที่ไม่มีเรื่องการอนุญาตนะก็เป็นเรื่องการหลบหนีเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายชัดเจนอยู่แล้วนะครับนะครับผมชาวสื่อมีข้อเสนอไหมครับการของบุคคลอื่นนะครับนะโดยเป็นการช่อฉนก็จะดำเนินคดีผู้กระทำไปเช่นเดียวกันนะครับนะวันนี้ก็มีการจับกุมทั้งหมดมี59รายนะครับนะครับนะวันนี้การกวาดล้างนะครับนะฮะเราให้ความเป็นธรรมทุกส่วนนะครับแต่วันนี้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ร้องเรียนกันมาระยะหนึ่งแล้วนะครับว่ามี 50,000-60,000 คนต่างๆนะครับวันนี้เราจะเอ็กซเรย์ให้หมดนะครับและจะทำความจริงให้ปรากฏนะว่าบุคคลเหล่านี้อยู่ในประเทศเนี่ยถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถ้าถูกต้องก็ต้องดูแลเขานะครับแต่ถ้าไม่ถูกต้องก็ต้องผลักดันในประเทศของนอกประเทศไปนะครับนะวันนี้เราทำตามหลักของการดำเนินการคดีอาญาหลักการให้ความเป็นธรรมนะครับวันนี้การบังคับใช้กฎหมายต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมนะครับดังนั้นจากนี้ไปนะครับการกวาดล้างเราจะดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องทุกวันนะครับนะและรวมถึงการเอ็กซเรย์ในพื้นที่ต่างๆนะครับนะวันนี้ก็ได้สั่งการไปยังด่านตม.ทุกประเทศแล้วนะครับในส่วนของหัวหน้าสถานีนะก็ต้องรวมดำเนินการนะครับในเรื่องของการตรวจสอบแก้ไขปัญหาเหล่านี้และรวมถึงการขออยู่ต่อต่างๆนะครับนะวันนี้ทั้งผมทั้งท่านรองผู้จัดการก็จะมาพิจารณากันนะครับแล้วว่าในเรื่องของการแก้ไขการขออยู่ต่อระเบียบเราใช้ตั้งแต่ปี52 10ปีแล้วนะครับดังนั้นวันนี้ก็ต้องมาดูเพื่อจะให้ระเบียบมันมีความทันสมัยนะครับสอดคล้องแล้วก็ทันต่อสถานการณ์นะครับซึ่งเรามีการลงพื้นที่โดยชุดสืบสวนนะครับนะของกองทัพการสืบสวนสำนักงานตำรวจข้าวเมืองนะครับนะเมื่อวานนะครับก็มีการจับกุมทั้งหมดมี59คนนะครับมี59คนเมื่อวานนะครับนะก็มีทั้งจีนไนจีเรียทั้งพม่านะครับทั้งซีเรียบังกลาเทศอินเดียนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยผมต้องเรียนว่าทั้งหมดเลยนะครับนะไม่สามารถประกอบอาชีพในแผ่นดินไทยได้นะครับนะแล้วรวมถึงวันนี้เราจะไล่ต่อถึงนายจ้างนะครับถึงบุคคลที่เป็นนอมินีเหล่านี้เป็นความผิดทั้งสิ้นนะครับดังนั้นในการดำเนินคดีเราจะดำเนินคดีนายจ้างนะครับทั้งในเรื่องของการให้ที่พักพิงในเรื่องของการยินยอมให้บุคคลต่างด้าวประกอบอาชีพนะครับในวัน